สวัสดีครับพี่น้องมาดูกันออกรบของยูเครนพี่น้องรูปแบบลักษณะเวลาจะออกรบเขาจะใช้ M142 ซัดเข้าไปก่อนพี่น้องบางทีก็ M270ทหารยูเครนก็จะต้องเสกคาถานึกถึงพระผู้เป็นเจ้าก่อนนะพี่น้องกล่าวสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าก่อนขอให้มีชีวิตรอดปลอดภัยหลบลูกกระสุนให้มันทันอาเมนรูปแบบการรบวันที่จะบุกไล่มันแล้วพี่น้องไล่มันพี่น้องไล่มันออกจากพื้นที่ยูเครนนั่นแหละเมืองเป็นเมืองนึงนะห่างจากบอกแผนที่ผิดนะพี่น้องไล่มันนี่ออกห่างจากอิซึม47กิโลเมตรห่างจากคาเคฟ171กิโลเมตรคลิปก่อนนะบอกผิดนะพี่น้องส่วนหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยสตุลนาพี่น้องเตรียมยิงรถถังบางทีมันอาจจะมีรถถังของรัสเซียเพ่นพ่านอยู่แถวนี้ถ้าหากเจอก็ซัดได้เต็มที่เป็นรูปแบบการบุกจู่โจมหลังจากปิดล้อมหลายวันนะพี่น้องมันมีคลิปหลายคลิปเนาะที่ทหารยูเครนเขาถ่ายหลายจุดหลายสถานที่เป็นรูปแบบการบุกของทหารยูเครนพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องที่พร้อมเพียงกันมากๆเลยยังไงคนที่มาลุกลานคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นจุดจบถ้าพูดทางศาสนาพี่น้องคนที่ไปลุกลานคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นจุดจบมันก็ตั้งกรรมไว้เช่นไรก็จะได้รับผลแห่งกรรมเช่นนั้นไปลุกลานคนอื่นนะจุดจบมันก็ไม่ดีสักลายตายทุกตัวพี่น้องเสร็จหมดอ่ะนี่คืออีกจุดหนึ่งของไล่มันพี่น้องไล่มันเป็นเมืองนึงที่ยูเครนเขายึดได้ตอนนี้เขามาเคลียร์พื้นที่แล้วก็เจอแล้วว่าใครเป็นพระเอกใครเป็นพระรองรถถังน่าจะเป็นT-64ของยูเครนนะเป็นน้องรูปร่างหน้าตานี่แหละที่ชอบนำขึ้นโปรไฟล์รูปแบบลักษณะเขาถ่ายรูปสวยเป็นน้องผมยังชอบเลยเจอวันแรกยังไม่รู้เลยนะนี่คือยูเครนหรือรัสเซียแต่วันแรกก็รู้สึกว่าเลือกภาพถูกนะเป็นน้องเลือกภาพมาเป็นโปรไฟล์มาดูอีกครั้งมันเป็นภาพที่สวยงามนะพระเอกกับผู้ร้ายมาเจอกันมันจะเป็นยังไงผู้ร้ายไม่วอดวายไปเรียบร้อยแล้วถูกเผาพี่น้องเมืองนี้สังเกตดีๆนะพี่น้องเขายึดอาวุธได้ไม่เยอะนะได้อาวุธน้อยมากเลยเป็นเพราะอะไรถ้าเปรียบเทียบกับเมืองอีซึมกับโคเปเซียนเพราะว่าอีซึมกับโคเปเซียนเนี่ยมันเป็นรูปแบบลักษณะเอเย่นพี่น้องพูดถึงเป็นเมืองเอเย่นที่รัสเซียนำลูกปืนลูกระเบิดเอามาไว้ที่นี่เยอะมากอีซึมกับโคเปเซียนเพราะว่ารัสเซียคิดว่าสถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่คลังแสงแจกจ่ายให้กับลูกกระสุนลูกระเบิดสถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่แจกจ่ายให้กับกองทัพหน้ากองทัพหลังกองทัพโน่นนี่นั่นใครอยากเบิกอาวุธให้มาเบิกที่เมืองอีซึมกับเมืองโคเปเซียนนะพี่น้องเบิกไปเบิกมายูเครนเขาก็เลยซัดตึมเข้าไปให้ยึดได้พี่น้องยึดรถถังได้หลายสิบคันถ้าจะมาเทียบกับที่เมืองไล่มันเนี่ยก็รู้สึกว่าตรงนี้บริเวณนี้อาวุธน้อยมากเลยนะพี่น้องเพราะว่าถูกปิดล้อมถ้าไปดูจากหลายๆช่องนะพี่น้องเขาบอกว่าบางที่ก็บอกว่า 5,000 บางที่ก็บอกว่า 1,500 บางที่ก็บอกว่า 2,500 หมายถึงทหารรัสเซียที่ประจำที่เมืองไล่มันนะจริงๆตัวเลขที่แน่นอนนะไม่รู้พี่น้องเพราะว่าเมืองไล่มันเป็นเมืองลักษณะถ้าเที่ยวอีซึมเป็นด่านหน้าใช่ไหมอาวุธยุทโธปกรณ์มันก็เยอะๆหน่อยส่วนที่เมืองไล่มันเนี่ยมันเป็นลักษณะเมืองลำดับ2ของรัสเซียเป็นรูปแบบถ้าหากเมืองอีซึมขอกำลังเสริมเมืองนี้ก็จะขนกำลังเข้าไปช่วยรัสเซียทีนี้อาวุธมันก็เลยไปกองอยู่ที่นู้นไปกองอยู่ที่อีซึมกับโคเปเซียนแต่ถ้ามาตรวจดูอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เมืองนี้รู้สึกว่าจะผิดหวังนะพี่น้องผิดหวังตรงที่มันน้อยผิดปกติหลังจากปะทะกันเสร็จแต่พี่น้องเข้าเคลียร์พื้นที่ปรากฏว่าได้รถถังอยู่พี่น้องแต่ได้ไม่เยอะถ้าไปเทียบกับไอซึมแล้วรู้สึกว่ามันโดนระเบิดก่อนนะพี่น้องรถถังรัสเซียโดนระเบิดก่อนว่าจะเอาตัวเป็นก็ไม่ได้ได้เศษเหล็กแทนนี่คือรอบนอกของไอซึมพี่น้องสภาพเมืองขออภัยพี่น้องพูดผิดสภาพรอบนอกเมืองไล่มันออกไปภาษายูเครนว่าไล่มันที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดนี้เป็นอาวุธของยูเครนนะพี่น้องวันที่เขามาบุกจู่โจมมาเลยตอนนี้รัสเซียเสียขวัญ
กระเจิดกระเจิงไปหมดแล้วนะพี่น้องทหารรัสเซียก็หนีทับตามระเบียบพี่น้องรูปแบบการหนีทับก็จะเป็นแบบนี้แหละรบแพ้ก็ต้องหนีไม่หนีก็ต้องตายตอนนี้ทหารยูเครนเข้าเคลียร์พื้นที่พี่น้องตรวจไปรอบๆเมืองไล่มันว่ามันมีอะไรบ้างมีทหารรัสเซียหลงเหลืออยู่ไหมมีแต่ทหารยูเครนเต็มไปหมดนะพี่น้องตอนนี้นะทหารรัสเซียก็เพ่นกระเจิงไปแล้วแตกกระเจิงไปแล้วส่วนรถถังตัวนี้ก็เป็นของรัสเซียนะพี่น้องมันสู้ไม่ไหวมันโดนระเบิดก่อนมันก็เลยนอนอยู่นั้นสภาพพื้นที่นะพี่น้องมันเหมาะแก่การทำเกษตรเป็นอย่างมากเลยเหมาะมากแก่การทำเกษตรแต่ว่าทำไมรัสเซียมันถึงอยากได้ใช่ไหมมันเป็นนักเลงอ่ะพี่น้องมันเป็นนักเลงไม่รู้จักประมาณตัวเองด้วยนะขนรถถังคันเก่าๆผุๆพังๆมาจากนู้นมาจากทิศตะวันออกของมอสโกนั่นอ๋อมันมาจากลอนสต็อปพี่น้องลอนสต็อปกับท่าแกลอดท่าแกลอดก็ติดมาริโอบอลนั่นแหละห่างกับมาริโอบอลไม่กี่กิโลเมตรหรอกอาวุธรถโทรประกอบที่รัสเซียขนเข้ามาก็ตามข่าวที่ไปฟังของนายทหารคนดังเขาเล่าให้ฟังว่าเขาจะไปเขาจะไปห่อหมกกันที่โดเนตนะพี่น้องเพราะว่ารัสเซียนี่หมายมั่นปั้นมือว่านี่คือหัวใจของรัสเซียหัวใจก็หัวใจดิยูเครนก็เรียกว่าหัวใจเหมือนกันนะพี่น้องรัสเซียนี่อยากจะได้โดเนตใจจะขาดนะพี่น้องใจจะขาดถึงได้ลงไม้ลงมือป้นแบบไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้นนะเป็นรูปแบบนักเลงโบราณนะพี่น้องแบบไม่รู้จักว่าตัวเองกำลังลบอยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตอเมริกายุโรปตะวันตกเขาใช้วิธีลบแบบรูปแบบอินเทอร์เน็ตนะพี่น้องรูปแบบดาวเทียมไปลบทุกที่อเมริกาออกลบเองนะไม่ว่าจะไปเวียดนามไปอิรักไปอัฟกานิสถานมีที่นี่ที่เดียวที่อิรักมีที่นี่ที่เดียวที่อเมริกาไม่ได้ลงไม้ลงมือเองพี่น้องส่งแต่อาวุธมาถ้าไปเปรียบเทียบกับลบที่อื่นๆนะอเมริกาขนทหารลงมือปฏิบัติการเองพี่น้องไฟนี้อาจจะเป็นไฟพิเศษที่อเมริกาไม่ต้องลงมือเองขนแต่อาวุธมาให้ใครจะว่าอะไรก็ช่างมันนะมาลุกลานคนอื่นนะเขาก็ช่วยเต็มที่พี่น้องถ้าถามใจลึกๆของอเมริกานะเขาไม่ค่อยชอบนะพี่น้องโลกคอมมิวนิสต์แต่เขาไม่แสดงตัวตนชัดเจนเพราะสังเกตดูตั้งแต่ไปลบที่เวียดนามนะเขาก็ลบคอมมิวนิสต์นะคอมมิวนิสต์แผ่ขยายอิทธิพลไปหลายพื้นที่เขาก็ไม่ชอบกลัวว่าคอมมิวนิสต์มันจะขยายไปทั่วโลกจึงได้เป็นลบแบบสกัดแบบเต็มที่ลบไปลบมาอเมริกาก็เสียท่าพี่น้องช่างมันเถอะเป็นอดีตไปแล้วมาดูปัจจุบันเนี่ยสถานที่นี่แหละพี่น้องอาวุธที่เล่าให้ฟังว่ามันทำไมมีน้อยจังเลยเป็นอาวุธที่เมืองไล่มันนะพี่น้องทหารรัสเซียเอามาซุกซ่อนไว้นี่ขุดหลุมซุกซ่อนไว้มีประมาณแค่นี้เองนะมันเป็นไปได้พี่น้องเขายังไม่ได้เผยแพร่คลิปว่ายึดอาวุธได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็ฐานและเสียชีวิตมากน้อยเพียงใดมันเป็นไปได้ว่าเขายังไม่ได้เผยแพร่เพราะตรงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันเป็นเขตในเมืองไร่มันยังไม่ใช่ชายแดนทิศตะวันออกของเมืองไร่มันบางทีฐานรัสเซียอาจจะไปเสียชีวิตอยู่ที่โน่นก็ได้พี่น้องระหว่างหนีออกจากไร่มันอาจจะไปเจอหน่วยสกัดของยูเครนอยู่ที่ทิศตะวันออกของเมืองไร่มันก็ได้แต่เขายังไม่ได้เปิดเผยที่พามาดูก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้จากที่ไล่มันนะพี่น้องรู้สึกว่าจะน้อยมากๆเลยน้อยจนผิดปกติอ่ะพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ